ลับมาชมรายการกอล์ฟเซ็นทรัลไทยแลนด์กันต่อนะคะในช่วงนี้นอกจากจะมีผลการแข่งขันแล้วนะคะเรายังมีความเคลื่อนไหวของรอลลี่แมคอินรอยด้วยนะคะถึงความพร้อมในการแข่งขันเมเจอร์สุดท้ายของปีอย่าง PGA Championship นะคะก่อนอื่นเรามาเริ่มในผลการแข่งขันนะคะของทางฝั่ง PGA Tour ถือว่าเป็นรายการคู่ขนานของ World Golf Championship Bridgestone Invitational นะคะนั่นคือนาฬิกาบาราคูด้า Championship นะคะแชมป์ต้องดวลเพลย์ออฟนะคะนั่นคือเจเจเฮนรี่ค่ะนักกอล์ฟหนุ่มจากสหรัฐนะคะก็เพลย์ออฟเอาชนะคายไรเฟอร์นักกอล์ฟเพื่อนร่วมชาติแล้วก็คว้าแชมป์ในรายการนี้ไปครองได้สำเร็จค่ะ PGA Tour นะครับรายการบาราคูด้าแชมเปี้ยนชิพเล่นที่รีโนที่เนวาดานะครับการแข่งรายการนี้เงินรางวัลอาจจะไม่สูงเมื่อเทียบกับรายการอื่นแต่ก็ถือเป็นรายการที่น่าสนใจนะครับเงินรางวัล3,100,000 เหรียญประมาณ102 ล้านบาทผลปรากฏว่าจบ4วันคายไรเฟอร์กับเจเจเฮนรี่2โปรหนุ่มทำคะแนนเข้ามาเท่ากันที่47 คะแนนท่านผู้ชมก็ไม่ต้องใส่นะครับการแข่งรายการนี้นั้นใช้ระบบการนับคะแนนแบบ Modified Stableford ก็จะเป็นการให้คะแนน Albatross ก็จะบวก8 Eagle บวก5 Birdie บวก2พาได้0 Bogey ลบ1แล้วก็ Double Bogey ลบ3นะครับทำมา47คะแนนเท่ากันก็ต้องไปเพลย์ออฟที่หลุม18พา5นะครับในการเพลย์ออฟหลุมแรกนั้นทั้งคู่ได้พานะครับแต่ปรากฏว่าการเพลย์ออฟหลุมที่2 JJ Henry ทำเบอร์ดี้ได้นะครับในขณะที่ Kyle Rifers ได้แค่พาก็ส่งผลให้ JJ Henry คว้าแชมป์รายการนี้ไปครองในที่สุดนะครับแล้วก็เป็นโทรฟี่ PGA Tour รายการที่3ของ Henry หลังจากเคยได้แชมป์ Reno Tahoe Open มาแล้วนะครับคือค่อนข้างชอบในระบบการนับคะแนนแบบนี้ครั้งที่แล้วเขาได้แชมป์ในการแข่งขัน ReNoทาโฮโอเพ่นเมื่อปี2012เขาทำ4วัน43คะแนนแล้วก็เฉือนเอาชนะอเล็กซานเดอร์รอค่าไป1สโตรกนะครับแล้วก็ในครั้งนี้เนี่ยทำ47แต้มแล้วก็ไปชนะคลายไลฟ์เฟิร์สเพลย์ออฟนะคะนี่ก็เป็นแชมป์ในรายการนี้ก็ถือว่าเป็นการแข่งแบบสเตเบิลฟอร์ดการนับคะแนนแบบสเตเบิลฟอร์ดนะคะคนที่ผมเลือกเป็นไงบ้างคุณธีรักษ์วิลคอกซ์เหรอคะใช่จบอันดับ10ร่วมพอไหวพอไหวอย่างน้อยผ่านการตัดตัวนะคะไม่ใช่เรื่องตกรอบนะครับค่ะไหนก็มีผลงานของนักกอล์ฟหลายๆคนที่น่าสนใจทั้งเดวิดทอมเดลิทิฟคูเซนนะคะก็มาแข่งขันรายการนี้ด้วยนะคะแพทริกโรเจอร์46คะแนนนะครับอังเดรสกอนซาเลสเดวิดทอมเดลิทิฟคูเซนดิเล็กแฟร์ทาวเวอร์นะครับนี่ก็เป็นอดีตผู้เล่นของเบสต์คอมทัวร์แบรนดอนสตีลซีฟเฟรชนี่นักกอล์ฟมือซ้ายวงสวิงสวยมากทำ40แต้มที่7ร่วมค่ะมีนักกอล์ฟจากฝั่งยุโรปก็มาร่วมการแข่งขันหลายคนนะคะกอนซาโลเฟอร์นันเดสคาสตานโยโหคนนี้เราไม่ได้ยินชื่อของเขามานานนะคะในรายการนี้ก็จบอันดับ29ร่วมด้วยปกติเล่นอยู่ในยูโรเปียนทัวร์แต่ว่าหลังๆเนี่ยมาเล่นใน PGA ทัวร์ค่อนข้างจะเต็มตัวแล้วครับเอาละค่ะไปทางฝั่ง Ladies European Tour กันบ้างนะคะสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นการแข่งขันในรายการ Tips Sport Golf Master นะคะก็เป็นนักกอล์ฟสาวจากอังกฤษนะคะฮันนาเบิร์กนะคะที่เธอโชว์ฟอร์มอย่างยอดเยี่ยมมาสุดท้ายทำเพิ่มอีก7เบอร์ดี้ไม่มีโบกี้คว้าแชมป์ไปครองค่ะ Golf Ladies European Tour นะครับรายการ Tips Sport Golf Master แข่งขันที่สนาม Golf Park Pilsen ที่เช็ก Republic นะครับเป็นรางวัลรายการนี้นั้น 250,000 ยูโรครับหรือประมาณ 9,500,000 บาทผลปรากฏว่านะครับเป็นโปรกอล์ฟสาวจากอังกฤษฮันนาเบิร์กระเบิดฟอร์มนะครับวันสุดท้าย7อันเดอร์จาก7เบอร์ดี้ไม่เสียโบกี้เลยนะครับ3วันคะแนนรวม13ไม่ได้พาเฉือนเอาชนะนิโคลาเซนโปรสาวจากเดนมาร์กไป2สโตรกนะครับก็ส่งผลให้ฮันนาเบิร์กโปรจากอังกฤษก็สามารถคว้าแชมป์ Ladies European Tour รายการแรกไปครองจนได้ครับค่ะก็มีนักกอล์ฟไทยมาแข่งขันในรายการนี้ด้วยนะคะเป็นทิติยาพฤกษ์สถาพรนะคะสกอร์รวม3วัน2อันเดอร์นะคะจบอันดับ34ร่วมค่ะก็ใช้ได้นะครับผลงานไม่เลวทีเดียวค่ะเอาละค่ะมาที่ผลการแข่งขันกอล์ฟในบ้านเรากันบ้างนะคะไปแข่งกันที่จังหวัดเชียงใหม่นั่นคือสิงห์เชียงใหม่โอเพ่นนะคะโปรหมายประหยัดมากแสงค่ะนักกอล์ฟมากประสบการณ์จากหัวหินนะคะก็เฉือนเอาชนะนักกอล์ฟหนุ่มรุ่นหลานไปเลยนะคะอัธวิชเจนวัฒนานนท์ไปเพียงแค่สโตรกเดียวคว้าแชมป์ไปครองนะคะส่วนแชมป์ฝ่ายหญิงเป็นของเรนุกาสุขสุคนค่ะกอล์ฟออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์2015นะครับร่วมกับอาเซียน PGA ทัวร์ในรายการสิงห์เชียงใหม่โอเพ่นนะครับแข่งขันที่สนามแม่โจ้กอล์ฟรีสอร์ทแอนด์สปาจังหวัดเชียงใหม่ปรากฏว่าเป็น49แล้วคุณชัยลักษณ์แต่50แล้วน่ะผลงานยังสุดยอดจริงๆนะครับสามารถทำ6เบอร์ดี้นะครับจากการทำ6อันเดอร์นะครับจาก7เบอร์ดี้เสียโบกี้เดียว
ทำให้มาจบที่คะแนน18ได้รับผ่านนะครับเฉือนเอาชนะอัธวิทย์เจนวัฒนานนท์ผู้นำในรอบที่แล้วไปเพียงสโตรกเดียวนะครับทำให้การคว้าแชมป์ของโปรประหยัดในรายการนี้ก็คว้าเงินรางวัลไปครอง 290,000 บาทนะครับพร้อมกับขึ้นนำตารางผู้ทำเงินรางวัลสูงสุดของ All Thailand Golf Tour ในปี2015ด้วยยอดเงิน 945,317 บาทนะครับส่วนทางด้านผู้นำรอบที่แล้วนะครับโปรแจสอธิวิทย์เจนวัฒนานนท์รอบนี้ทำเพิ่ม3อันเดอร์จากการทำ5บอดี้เสีย2โบกี้นะครับจบที่คะแนนรวม17อันเดอร์พาจบอันดับที่2นะครับส่วนรางวัลสุภพรมาพึ่งพงศ์นะครับที่มอบให้กับนักกอล์ฟสมัครเล่นที่ทำผลงานดีสุดนั้นเป็นของณพงศ์ศรีประสิทธิ์นะครับที่ทำคะแนนรวม14อันเดอร์ครับค่ะมาดูผลงานของนักกอล์ฟฝ่ายหญิงกันบ้างนะคะเป็นโปรเรนุกาสุขสุคนนะคะนักกอล์ฟสาววัย19ปีจากปทุมธานีค่ะเป็นผู้นำ2รอบแรกแล้วก็ในรอบสุดท้ายยังโชว์ฟอร์มเยี่ยมนะคะทำเพิ่มอีก3อันเดอร์จาก6เบอร์ดี้1โบกี้แล้วก็1ดับเบิลโบกี้จบสกอร์รวม7อันเดอร์คว้าแชมป์ระดับอาชีพไปครองเป็นครั้งแรกนะคะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นในภาพรับเงินรางวัล 32,000 บาทค่ะส่วนแชมป์เก่าปริณดาโพกันนะคะเป็นนักกอล์ฟสมัครเล่นทีมชาติไทยวัย18ปีจากขอนแก่นรอบนี้ทำเพิ่ม1อันเดอร์จบ3อันเดอร์ได้ที่2แต่ก็คว้าแชมป์ในประเภทนักกอล์ฟสมัครเล่นไปครองนะคะเดี๋ยวเราไปฟังความรู้สึกของแชมป์ทั้งฝ่ายชายแล้วก็หญิงกันเลยค่ะก็เป็นแมตช์ที่46ของรายการ All Thailand นะครับก็ดีใจนะครับเพราะว่าเป็นผู้ตามเขาประมาณ2แต้มก็วันนี้ทำสกอร์ได้ถึงประมาณ6อันเดอร์ก็ถือว่าทำผลงานได้ดีครับครับผมไปเจแปนทัวร์2รายการครับแล้วก็อาจจะกลับมาพักอีกอาทิตย์นึงแล้วก็ทำเจแปนทัวร์อีกประมาณสัก2เดือนได้ครับครับก็ตอนนี้ฟอร์มกำลังแบบมาแรงมากเพราะว่าจบตั้งสิงมาสิงที่วุ้ยหินมาแล้วก็เริ่มแล้วก็ไปเล่นชนะที่ญี่ปุ่นทัวร์ก็กลับมาอาทิตย์นี้ก็ชนะก็ถือว่าทำผลงานได้ดีแล้วก็ทำสกอร์ได้ตั้งเป้าที่เคยทำไว้มาตลอดเลยครับในปีนี้ก็รู้สึกชนะมา5รายการแล้วครับก็ถือว่าทำได้ใช่สูงมากครับของวันที่ผ่านมาก็โอเคค่ะเล่นดีค่ะพัดดีเก็บดีค่ะรู้สึกว่าก็เสียไปไม่เป็นไรค่ะหลุมนี้ไม่ชอบด้วยอยู่แล้วค่ะก็เดี๋ยวค่อยไปหาไปเที่ยวดีกว่าก็ตีไปเรื่อยๆค่ะก็ไม่ได้ก็สนใจนิดก็จะบอกไม่สนใจก็ไม่ได้เนาะก็สนใจคนที่ตามมานิดนึงค่ะก็พยายามตีไปเรื่อยๆค่ะก็รู้สึกดีใจค่ะรู้สึกโอเคประสบความสำเร็จแล้วก็อยากจะไปเล่น L ค่ะกะว่าปีหน้าจะไปคอลิฟาย L ก็เป็นความรู้สึกของแชมป์ทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงนะคะแม้นักกอล์ฟสาวของเราโปรแอนถ้าดูเผินๆนึกว่าเป็นโปรเกาหลีโอ้น่าคล้ายๆเลยเหมือนเลยนะไปเล่นในโอ้อย่างนี้รับรองแฟนคลับเยอะแน่นอนค่ะค่ะส่วนโปรหมายประหยัดมากแสงนะคะแม้แต่ตัวเขาเองยังให้สัมภาษณ์ว่าฟอร์มร้อนแรงฟอร์มร้อนแรงมากคว้าแชมป์จะเป็นทัวร์เสร็จมาคว้าแชมป์ในรายการนี้ต่อโอ้สองรายการติดควีนส์คัพด้วยค่ะคืออยู่ในช่วงมั่นใจนะครับตอนนี้อย่างที่ว่านะครับถ้าเมื่อไหร่โปรประหยัดมั่นใจและพัดดีเนี่ยหาคนที่จะมาสู้โปรประหยัดค่อนข้างยากเหมือนกันเพราะวงสวิงที่คลาสสิกเนี่ยสามารถทำผลงานได้ดีมาตั้งแต่ยังหนุ่มต่อปัจจุบันจะ50แล้วก็ยังทำผลงานได้ดีอยู่เรียกว่าเป็นวงสวิงดูนุ่มๆ นะคะนุ่มๆแต่ไกลแต่ไกลนะคะก็สำหรับการแข่งขันรายการต่อไปของสิงห์ All Thailand Golf Tour นะคะซึ่งเป็นรายการโคแซงชั่นกับ Asian Development Tour หรือ ADT Tour นั่นเองนะคะได้แก่รายการธงชัยใจดี Foundation 2015นะคะชิงรางวัลรวม3ล้านบาทจะแข่งกันในวันที่10ถึง13กันยายนนะคะที่สนาม Black Mountain Golf Club นะคะที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ต้องดูว่านักกอล์ฟเจ้าถิ่นอย่างโปรหมายประหยัดมากแสงจะมาแข่งขันรายการนี้ไหมนะคะจะอีกสักแชมป์หรือเปล่าด้วยนะคะเอาละค่ะนั่นคือผลการแข่งขันทั้งหมดนะคะที่เราให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันค่ะส่วนความเคลื่อนไหวของนักกอล์ฟหมายเลขหนึ่งของโลกรอลลี่แมคอินรอยนะคะอย่างที่คุณผู้ชมทราบว่าเขามีอาการบาดเจ็บต้องพักรักษาตัวกันก็ต้องถอนตัวจากเมเจอร์อย่างดิโอเพนแชมเปี้ยนชิพไม่ได้ไปป้องกันแชมป์เวิร์ลกอล์ฟแชมเปี้ยนชิพบริสตอลอินเทอร์เนชั่นแนลก็ถอนตัวแต่ว่าล่าสุดมีข่าวดีนะคะใครที่ตามเชียร์เขาอยู่จะได้เห็นผลงานของเขาอีกครั้งหนึ่งเตรียมตัวกลับมาลงแข่งขันในรายการเมเจอร์สุดท้ายของปีอย่าง PGA Championship แน่นอนแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้เขาเดินทางไปฝึกซ้อมที่ Whistling Straits สนามที่ใช้ในการแข่งขันแล้วค่ะ
หลังจากล้างสนามไปเกือบเดือนนะครับเพราะว่าเอ็นข้อเท้าฉีกจากการเตะฟุตบอลนะครับจนต้องใส่เฝือกขยับไปไหนไม่ได้ตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับผลปรากฏว่าล่าสุดก็ลงไปซ้อมในสนามวิสซิ่งสเตทแล้วนะครับซึ่งจะเป็นสังเวียนในการจัดการแข่งขัน PGA Championship ในสัปดาห์หน้านะครับรายงานจากสื่อเมกันเนี่ยก็ไปทำข่าวนะครับอยากสังเกตว่ารอรี่จะกลับมาได้หรือเปล่าแล้วปรากฏว่าวงสวิงนั้นดูดีไม่มีอาการของอาการบาดเจ็บหลงเหลืออยู่เมื่อรายการเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราก็มีคลิปภาพของรอรี่แมคแคนรอยหลังจากที่หายจากการบาดเจ็บสวิงไดรเวอร์ด้วยความเร็วที่ค่อนข้างเร็วทีเดียวก็ยังทำได้ไม่มีอาการสะดุดอะไรนะครับที่สำคัญนะที่เรารายงานให้ท่านผู้ชมไปทราบไปในช่วงเบรกแรกนะเซฟเซฟพลาดไม่ได้เลย PGA Championship เพราะว่าแพร์ลิงเป็นยังไงฮะโอ้โหแพร์ลิงคุณผู้ชม2วันแรกจอร์แดนสปีดรอลลี่แมคแคนรอยแซคจอนสันโอ้โหคิดยังไงได้เลยเนี่ยฝ่ายจัดการแข่งขัน USGA จัดให้3แชมป์เมเจอร์มาเจอกันในกลุ่มเดียวกันแล้วก็ใน3คนนี้นะคะมี2คนที่คว้าแชมป์เมเจอร์ในปีนี้ไปครองส่วนเมเจอร์สุดท้ายเนี่ยทุกคนคงจะคาดเดาว่าเอ๊ะจะเป็นรอลลี่หรือเปล่าซึ่งปีนี้ยังไม่ได้แชมป์ใช่ยังไม่ได้แชมป์กลับมาป้องกันแชมป์รายการนี้นะครับแต่ว่าความพร้อมเนี่ยจะเต็มร้อยหรือเปล่าบอกไม่มีใครบอกได้นะครับแต่ที่สำคัญเนี่ยอย่าลืมว่าอันดับโลกของสปีดตอนนี้ไล่ลอรี่เข้ามาใกล้ทุกขนาดแล้วนะถ้าลอรี่ผลงานไม่ดีมีโอกาสจะถูกสปีดแซงได้ทุกเมื่อเหมือนกันนะครับถือว่าเป็นกวนที่ทุกคนต้องติดตามกันเลยนะคะเป็นมาคีเลยนะคะเอาละค่ะและในช่วงหน้านะคะจะให้คุณผู้ชมได้มาอัปเดตหุ้นที่น่าสนใจในวันนี้กันนะคะในช่วงของ Stock Update ค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ